สวัสดีครับในช่องโปรแลนท่าเลาะท่ามโหดน้ำเห็ดนะครับเนาะนี่ครับในร่วงเลื่อนประยุกต์ของเฮานี่ครับลดน้ำเห็ดจะนี่ครับซึ่งผมเลยไปต่างจังหวัดนะครับเนาะกลับมากับบ่ได้โหดน้ำนะครับเนาะโอ้ยน้ำเนาะอันนี้ผมหดหมอกก่อนนะครับเนาะหดหมอกแล้วจังจะหดหลังก่อนนะครับเนาะแล้วปิดก่อนนะครับนี่ครับเปียกเกินนะครับเนาะน้ำสายยางผมมันบ่ไหลนะครับเนาะการลดก่อนเห็ดนะครับเนาะนี่ครับน้ำผมมันบ่ไหลนะครับลดลงไปเลยครับบนหลังก่อนนะครับเนาะนี่ครับจะบ่ให้ถือเขาในเขานาก่อนโดยตรงนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับลดประมาณนี้ครับหลังก่อนครับน้ำบ่ไหลนะครับเนาะผมก็เลยใส่บัวรดน้ำนี่ครับนี่ครับเศร้าก็เจ็บไปแล้วนะครับเนาะฟังนี่ก็ออกเรื่อยๆอยู่ครับก็นาก้อนนะครับอยากแห้งจังหน่อยนะครับเนาะนี่ครับซึ่งผมไปต่างจังหวัดมา 20,000 นะครับเนาะบ่ได้หดน้ำนะครับบ่ได้ทายไปให้เบิ่งเนาะมันดอกแบบไงแล้วครับเนาะแบบบานเท่าฟ้ามือนะครับนี่ครับการรดน้ำเฮานี่จะบ่ให้ถึกจะบ่ให้เข้าไปในนี่นะครับเนาะในก่อนนี่ครับถามมามันน้ำถึกเข้าได้เป็นหยังบ่นะครับเนาะก็บ่เป็นหยังครับนี่ครับเข้าก็ยังให้เข้าหลายนะครับเนาะถ้าน้ำขังในนี่ครับนี่ครับถ้าน้ำมันขังอยู่ในนี่เฮาก็เอาใส่หางสอนหรือหางหยังไอ้แค่ออกนะครับเนาะเนี่ยผมจะเบิ่งต้นน้ำมันขังนะครับเนาะถึงเวลาน้ำมันขังนี่ครับมันจะเน่านะครับเนาะนี่ครับน้ำก็ออกเรื่อยๆนะครับเนาะ โอ้ยโทษครับอากาศมันเดี๋ยวร่มเดี๋ยวหนาวนะครับเนาะปรับสภาพบ่ทันคือกันล่ะครับร่างกายนี่ครับถ้ามีน้ำก็เอาแค่หางซ่อนนี่ครับนี่ครับก็จะไหลออกมานะครับเนาะอย่าให้น้ำขังอยู่ในนี่นะครับเนาะมันจะเน่าได้ครับนี่ครับหดหลังก่อนนะครับเนาะผมจะหดข้างบนครับจะบ่หดถ้าเป็นน้ำสายยางนะครับเนาะผมจะฉีดเฉียงเฉียงสีนะครับเนาะเฉียงเฉียงครับอย่าฉีดโดยตรงสีนะครับเนาะถ้าฉีดแบบนี้เลยครับมันจะน้ำเข้าไปอยู่ในจะเน่าครับเวลาฉีดเขาฉีดเฉียงเฉียงครับน้ำจะมาติดอยู่แถวนี้ครับมันจะบ่เข้านาก้อนโดยตรงนะครับเนาะมันก็จะแห้งเร็วครับนี่ครับละอองน้ำก็จะมาติดอยู่จังซี่ครับจะแห้งเร็วครับมันจะบ่เปียกถึกนี่ก้อนโดยตรงนะครับเนาะครับหดผมก็ใส่สายยางครับหดหลังก่อนเลยครับนะครับจะเป็นน้ำหยังก็ได้ครับน้ำประปาน้ำหยังก็ได้ครับเนาะเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาก็ได้ครับขอให้มันสะอาดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมลดอีกก่อนฟังหนึ่งครับนี่ครับลดไปเลยครับจะเป็นสายยางมันจะง่ายนะครับเนาะจับสายยางนี่ครับน้ำก็จะไหลลงไปข้างล่างเลยครับนี่ครับ
นี่ครับมันจะไหลลงไปก่อนนี่ครับนี่ครับเทจากด้านบนครับมันจะไหลลงไปด้านล่างครับนี่ครับเพราะว่าเขาว่างจะว่างเป็นเกือบ45องศาครับแบบเฉียงๆจังเลยครับเนาะแบบนึงๆครับนี่ครับหดน้ำเห็ดครับหดหลังก่อนนะครับเนาะอันนี้เป็นบอรถนะครับเนาะสายยางกับหดหลังก่อนครับมันก็จะไหลลงด้านล่างครับนี่ครับไหลลงมาด้านล่างนี่ครับกระชุ่มนะครับเนาะกระเปียกแต่พวกหน้าก่อนนี่ผมจะใส่เป็นระบบหมอกนะครับเนาะนี่ครับระบบหมอกด้านบนนี่ครับใช่ละอ๋อนี่ครับนี่ครับจะติดไว้เป็นช่วงๆครับเนาะก็ติดแล้วก็ต้องเบิ่งครับว่ามันปิวมาถือหน้าก่อนเห็นเฮาเกินไปบ่เนาะถ้ามันปิวมาถือเฮาก็ต้องนี่ครับมันสูงนะครับก็จับโยกซ้ายโยกขวาได้เนาะเนาะนี่ครับมันเอียงไปเอียงมาได้นะครับเนาะกับมันสิเพิ่มความร้อนเอ้ยเพิ่มไอ้ความชื้นครับในโรงเรือนได้ครับนี่ครับครับผมมีอย่างหลายครับหดน้ำก่อนเห็นเนาะครับเนาะครับทุกท่านเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งโปรแลนด์พาเราเลยนะครับขอบคุณครับ